แบนก่อนไปสวัสดีครับเรียกลูกจุดเบียนครับไอ้แก้วไอ้เรียวสามคือไอ้แก้วไม่เคยนั่งรถแบบนี้อ่ะวันนี้ร้อยแก้วเล่นเกมทั้งวันเลยอ่ะป้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องพาร้อยแก้วอ่ะไปหาอะไรเล่นที่นอกจากเกมเล่นเกมบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะไปไหนกันเดี๋ยวจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนในกิจกรรมที่เราพาร้อยแก้วมาเล่นวันนี้ครับที่ไม่ต้องเล่นเกมอยู่ในบ้านก็คือร้อยบังคับวิทยุแบบบิ๊กฟุตค่ะมันมีโชคด้วยอย่างนี้ครับนี่แล้วก็โยกได้ข้างหลังข้างล่างโอ้โหหนีบนิ้วมันมีโยกอย่างนี้ได้เห็นไหมร้อยแก้วเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบรถบังคับหรือว่าพวกหุ่นยนต์บังคับอะไรแบบนั้นนะคะดาวิดออนออนแล้วก็เปิดและหนูก็จะไปเอามันตั้งส่วนต้นไม้นั่นแหละครับผมรถมันจะวิ่งได้เนาะอ้าวเร็ววางเลยไปไปพี่แบดเปล่าเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเห็นเรานี่มันปีนขึ้นได้เห็นป่ะพ่อบอกแล้วเริ่มแต่ในบ้านครับไปวิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับผมโอ้โห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 มันไม่ได้บังคับไอ้ตัวนี้นะอ๋อมันสูงเกินไปไม่ไหวถอยหลังก่อนไอ้ตัวบังคับมันห่างกันเมื่อห่างจากรถมันก็จะทำให้รถไปต่อไม่ได้ก็ใช่สิมันเป็นสัญญาณวิทยุอย่างนี้เนี่ยลงซ้ายเลยโอ้โหโอ้โหเป็นไงดูเลื้อยนี่เราอยู่ห่างๆบ้างก็ได้ไม่ต้องไปตามมันขนาดนั้นดูว่าถ้าเราห่างกับมันแค่ไหนมันถึงจะไปต่อไม่ได้ไกลนะไม่รู้จะขับไปถึงพระโขนงมันนะนิดเดียวมันก็ยังไปต่อได้อยู่ก็ไกลนะไกลไปยันนู่นเลยถ้าอยากรู้ว่าแมทมันเต็มเปี่ยมเท่าไหร่ก็ยกขึ้นมาแล้วก็มันก็ยังไปได้ต่อไอ้เขาได้ออกมาเล่นข้างนอกไงก็เลยเป็นอย่างนี้พอไรแก้วทิ้งมันไว้อ่ะพอป้ามาชาร์จใหม่อ่ะมันก็อยากเล่นถูกไหมใช่หนูอยากเล่นนี่ร้อยแก้วเดี๋ยวร้อยแก้วขี่ตรงนี้นะให้ข้ามไปที่ตรงนี้ในดงเนี้ยวนมาเดี๋ยวดูดิว่าป้าว่าปัญหามันโคตรดีแต่หนูมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาอะไรแก้วอ่ะเอามาทำไมเอามาเป็นเครื่องจักรมันจะไปได้ยังไงอ่ะเห็นไหมเฮ้ยไปทางนู้นมันมีชื่อไหมคันนี้มีจ้ะชื่ออะไรชื่อกอซีล่าค่ะโอ้ยปีนผ่านได้ด้วยติดแล้วตาปลาแล้วลงมาเลยโอ้คือต้องถอยหลังไปลุยใหม่อย่างนี้เหรอหนูนอนนู้นนอนถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอะไรแก้วอย่างงี้เดี๋ยวป้าจะบังคับเอารถคันนี้ไปซ่อนบังคับโดยการขับเนี่ยเอาไปซ่อนแล้วแก้วต้องหาให้เจอโอเคป่ะต้องให้ป้าสามารถขยับหนีได้ห้ามหันหน้ามานะเราต้องซื่อสัตย์นะลูกแม่พวกเดียวกันแม่เป็นผู้หญิงเหมือนหนูนะคะเอาไปแล้วป้า50นะคะ1 2 3 4 5 6เนียนละไม่เห็นละความเจียมมีเพลงเดียวนั่นก็คืออยู่ในเสื้อป๊าป๊าช่วยด้วย
ขยับนะป้าป้าถ้าป้าป้าแก้ขยับแล้วก็ผิดกติกานะไม่มีก็ยิ่งไม่มีไปจะเจองูก่อนรถแล้วเนี่ยถ้าทำได้หนูขอซื้อไอติมแท่งหนึ่งได้ไหมทำได้ไม่ทำได้แกก็ขอทั้งซื้ออยู่แล้วป้าป้าสรุปว่าได้ป่ะได้เป็นรถป้าจำได้วันนั้นไปเดินที่แถวสำเพ็งเลยนะถ้าเกิดว่าอยู่ร้านข้างนอกอาจจะแพงหน่อยแต่เนี่ยปีห้าร้อยอ่ะแล้วก็ปีนเก่งด้วยนะปีนเก่งอ่ะโอเคพาไปซื้อติมกันแหละเอาอะไรดีนะเอามานี่เลยเหรอค่ะ7 8อ่ะ8อันนะคะ8ค่ะ8อันลดไหมครับไม่ลดเลยซื้อเยอะก็ไม่ลดข้อนี่ค่ะได้ตั้ง8แท่งเลยค่ะไม่ใช่สิตั้ง8อันเพียงพอได้ลิซ่าไปกินไอติมก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ทั้งด้วยนะคะไปเร็วไอติมละลายหมดแล้วไปเลยนะคะโอ๊ยว่าท่านไม่ไหวจริงๆหนูขอนั่งหน่อยมันยังไม่สตาร์ทเครื่องเลยลงก่อนลำบากสตาร์ทเครื่องยากไม่มีปุ่มสตาร์ทต้องชาร์จเอาเอาละครับน้ำมันหมดก็ไม่บอกคันนี้มันไม่มีโยอย่างให้นมไปยังไปยังน่าทายยากเลยเหรอThank you.